วิตรกมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองและอดีตเจ้าพ่ออ่างโพสต์ข้อความใน Facebook โดยมีรายละเอียดดังนี้คดีโรงพักกับคดีจำนำข้าวความเหมือนที่แตกต่างศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคุณสุเทพเพราะเห็นว่าเป็นเพียงรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลนโยบายครม.อนุมัติโครงการนี้เพียงหลักการเฉพาะเรื่องเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนส่วนวิธีการจัดจ้างเป็นเรื่องของหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบอีกทั้งคุณสุเทพมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลนโยบายโดยทั่วไปการเซ็นอนุมัติรวมสัญญาตามที่สตช.เสนอมาก็ไม่ต้องผ่านครม.สรุปยกฟ้องไม่ผิดมาตรา157ส่วนจำเลยอื่นไม่ปรากฏว่าใช้อำนาจครอบงำสั่งการให้เสนอข้อเปลี่ยนแปลงวิธีจัดจ้างหรือมีวิธีการที่มิชอบอื่นๆเมื่อคำพิพากษามาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับเพื่อจะทำให้ผมหวนคิดถึงคดีจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายเช่นกันแค่คิดเปรียบเทียบเท่านั้นเพราะผมเป็นคนโง่เขลาบ่าปัญญาไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรลึกซึ้งอย่าคิดว่าผมไปเข้าข้างใครบาปกรรมตายระหว่างคดีโรงพักกับคดีจำนำข้าวคดีอื่นไม่พบหลักฐานการทุจริตอีกทั้งคดีหนึ่งพบหลักฐานการทุจริตแต่ก็เป็นเพียงผู้กำกับดูแลนโยบายและไม่พบว่าใช้อำนาจครอบงำสั่งการให้มีการทุจริตเหมือนกันผมหมายถึงระดับนายกและรองนายกนะครับแม้ความเสียหายจะมีตัวเลขที่แตกต่างกันแต่จะเสียหายเงินหลวงบาทหนึ่งหรือเป็นหมื่นล้านผิดคือผิดถูกคือถูกประชาชนอย่างผมก็คิดได้เท่านี้มิหน้าเล่าผมถึงไม่รุ่งทางการเมืองเหมือนคนอื่นเขา